ดีค่ะมันสองจบแล้วกินผ้าเที่ยวไหมผ้าไม่ก็ต้องโกด้วยค่ะกับน้ำตัวหูเนาะพี่น้องเนาะน้ำตัวหูด้วยค่ะอร่อยอร่อยค่ะจะเป็นมีเครื่องด้วยค่ะจะมีเม็ดแมงลากระปลุกด้วยเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นปลาต้องโกที่เขาเรียกซาลาเปาด้วยพี่น้องซาลาเปาทอดอันนี้ก็เป็นปลาต้องโกทอดเนาะค่ะเนาะซาลาเปาทอดจะแตกต่างจากปลาตองโกก็คือจะมีความหวานนะคะหวานนิดๆแต่ปลาตองโกจะมีแค่ความมันเนาะค่ะเนาะเข้าไปกินใส่กันเลยเด้อพี่น้องกับปลาตองโกเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะปลาตองโกกับน้ำตัวหูก็เป็นอาหารเช้าที่นิยมทานกันเนาะค่ะเนาะในเวลาเร่งรีบตอนเช้าๆเนาะค่ะเนาะของพี่น้องคนไทยเฮาเด้อค่ะพี่น้องก็มีประโยชน์น้ำเต้าหู้ก็ทำมาจากถั่วเหลืองเนาะค่ะเนาะก็เขาก็มีโปรตีนนะคะมีโปรตีนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะเฮ็ดให้เฮามีพลังงานนะคะเฮ็ดให้เฮาบ่เมื่อยเนาะค่ะเนาะเป็นอาหารเช้าที่มีโปรตีนสูงเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็ปลาต้องโกกับซาลาเปาก็ทำจากแป้งเนาะค่ะเนาะกับน้ำตาลก็คือเขาจะให้คาร์โบไฮเดรตนะคะพ่อก็ได้อาหาร2มื้อเลยเด้อค่ะพี่น้องก็มีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตนะคะช่วยให้เฮามีกำลังแรงกายแรงใจในการทำงานเนาะค่ะเนาะตอนเช้าๆก็อาหารเช้าก็จำเป็นเด้อค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะน้ำเต้าหู้ก็จำเป็นเนาะค่ะเนาะกินร้อนๆพี่น้องกับปลาตองโกเด้อค่ะแซ่บๆเด้อพี่น้องแม่ก็เอาสิ่งดีๆมาฝากมื้อนี้ก็คือน้ำตะหุ่มกับปลาตองโกเด้อค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องกินแซ่บๆเนาะค่ะเนาะอาหารเช้าแสนอร่อยของเฮาเด้อค่ะเด้อแม่ก็ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ทุกไลค์ทุกแชร์เด้อค่ะแม่เบิ่งเบิดทุกอันเด้อค่ะเด้อแม่ก็บ่ลืมพี่ลืมน้องคือกันเด้อค่ะฝากเบิ่งคลิปแม่โจพากินมาเที่ยวให้จบในเด้อค่ะเด้อเพื่อแม่โจจะได้มีกำลังแรงใจทำคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะให้เฮงๆรวยๆมันหมานร่ำรวยกันทุกคนเด้อพี่น้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ